ที่ผมมาครั้งแรกนะเพลงลูกชมคุณปกปอกนะที่เอามาร้องผมเป็นคนออกเพลงนี้มาปรากฏว่าลุงพลก็ชอบแล้วก็พาไปเข้าห้องอัดให้น้องนุ๊กร้องการสู้ชีวิตน่าจะเป็นเพลงนั้นเพลงช้าลุงเราก็ไปมีผมมีเพลงเดียวดูด้วยกันแต่ลุงเขาร้องไม่ได้เขาเก็บแบบผมให้เขานานนะเพลงเขาแต่ว่าเขาไม่มีเวลาเขาอาจจะยังไม่พร้อมด้วยแหละรอตัดสินข่าวไปหมดแล้วนะคะเรื่องเพลงเหรอร้องเพลงเขาฟังเพลงนะไปเอาในช่องพี่ได้เพราะว่าลงโอ้พี่นาทีครับวันนั้นน่ะที่ลุงพลแกทำอ่ะแล้วคนก็แล้วข่าวนั่นเลยอยู่นานแล้วประมาณนี้ขอไว้ก่อนนะครับคือบางทีอ่ะพวกที่ยูทูบเบอร์เนี่ยจะใกล้ชิดแกมากกว่าบางทีบางโมเมนต์เนี่ยมีอยู่ฝนมันตกขึ้นมาเงี้ยพวกผมไม่อยู่เงี้ยผมก็อาจจะใช้ได้เลยพี่ตามสบายได้เลยไม่ใช่โอ้ยหรอไม่แล้วมันมีผลงานเพลงที่อาจารย์แต่งให้อยู่อยากนั่งฟังนั่งฟังอยู่นะนั่งฟังอยู่เพราะเล่นกีตาร์แกเล่นเองด้วยครับก็จะรอให้สารตัดสินเรียบร้อยก่อนก็จะแต่งเพลงเลยแบบว่าขอให้แกร้องในตัวเราเนี่ยอาจารย์เราอย่างอาจารย์ต้องไปเราร้องด้วยกันเราคีย์ใหม่เนี่ยมีเนี่ยโลจิต้าไปเอากีต้ามาให้วันนี้อยู่ที่ไหนหรือว่าน่าจะไปน่าจะกลับเพราะว่าพวกนี้พี่ไปรับนายที่ชุดนึงตอนที่เป็นฮอร์สามบินที่ไปรับที่สัตว์บนนะอีกชุดนึงชุดนึงไปข้าวนมรวมไปข้าวนมแล้วทนายเบิ้มรวมที่นายเบิ้มรวมที่ข้าวนมอ๋อทนายเบิ้มเอาเองครับผมด้วยลงที่อุบลแล้วสมัยที่สุดที่สุนกาเอาเองครับใช่ครับหลานจะรู้ได้เท่าไหร่ลงไปให้กับบาทเลยคือเป็นนักกีฬาด้วยจริงๆก็เล่นมานานแล้วแหละเล่นในแวดวงในก็คือก็เล่นเป็นนะผมเห็นไปเล่นเนี่ยเออเป็นนักร้องแต่ทุกคนจะถนัดร้องเพลงคือแกร้องเนี่ยผมรู้แล้วว่าแกร้องเป็นแต่กีตาร์เนี่ยแกก็เล่นเป็นนะเห็นไหมแกก็ดีดอะไรแกก็น่าจะฟีเจอริงกับโชว์ใจแกคนชอบสนุกนะผมก็รู้สึกว่าได้มีโอกาสไปแล้วพี่ติไปแล้วยังเปลวให้หรือยังล่ะคุณไม่เอาอยู่ไม่เป็นไรครับอยู่นี่โอ้ยังมีกีตาร์ครับมังควันจะไปเอา